สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพทุกท่านครับเนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36นะฮะนับจากพุทธศักราช2520เป็นต้นมานะครับจนนับถึงวันนี้เนี่ยวันที่28สิงหาคม2556เนี่ยเป็นวันที่จังหวัดพะเยาได้จัดตั้งมาครบเข้าสู่ปีที่36นะฮะเพราะนั้นปีนี้ก็เป็นปีที่เราได้รวมพลังกันทุกภาคส่วนนะฮะทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรท้องถิ่นสถาบันการศึกษากับบริษัทห้างร้านครับเราจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันที่ครบรอบ36ปีนะหรือเรียกว่าครบ3รอบของการจัดตั้งจังหวัดพะเยานะครับปีนี้เราจัดกัน2วันครับวันที่27คือวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬานันทการนะทางด้านรักษาอันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นกิจกรรมนะที่ส่งเสริมให้พี่น้องชาวพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงนี่ได้มาพบปะกันมารวมตัวกันนะฮะได้ทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เช้ามาเช้านี้นะประมาณ 5.30 นหรือว่าตี 5:30 ที่เราเรียกกันเนี่ยก็มีการแข่งขันไมโครมาราธอนนะครับโดยการอำนวยการของโรงเรียนพะเยาวิทยาคมท่านผู้อำนวยการศรีวันปิ่นใจครับก็โหก็คลาคล่ำกันด้วยนักกีฬานักวิ่งนะฮะทั้งนักวิ่งที่มีแรงกิ้งมาแล้วและทั้งนักวิ่งมือใหม่สมัครเล่นก็สนุกสนานกันนะฮะมีอาหารการกินของว่างกันมีรางวี่รางวัลแล้วก็มีถ้วยรางวัลมีเงินรางวัลนะฮะเมื่อเช้านี้ในเรื่องของไมโครมาราธอนนั้นก็สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะเราจัดที่บริเวณศาลหลักเมืองพะเยานะครับก็จะเสร็จสิ้นอยู่ในช่วงของก่อน 8:00 นหลังจากนั้นเราก็มูฟมาจัดการวิ่งผัดทีมผสมเราเรียกว่าการวิ่งมหกรรมวิ่งผัดข้าวกำเมืองพะเยานะครับก็ทีมหนึ่ง26คนนะคนหนึ่งจะต้องวิ่ง26กิโลรอบกว้านพะเยาแล้วก็ปล่อยตัวกันไปเมื่อเวลา 9:00 นมีทุกภาคส่วนทุกองค์กรได้เข้ามาร่วมกันกว่า 4,000 คนนะก็เสร็จสิ้นกันไปก่อนเที่ยงนะก็มีการรับเกียรติบัตรกันไปสำหรับทีมที่ประสบผลสำเร็จได้เข้ามาเป็นลำดับที่1 2 3 4นะฮะส่วนทีมอื่นๆนั้นก็จะมีเกียรติบัตรให้กันหลังจากนี้ไปในโอกาสที่เหมาะสมครับก็นับว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยครับสำหรับกิจกรรมเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและมาถึงวันบ่ายในช่วงบ่ายวันนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองที่กำลังจะถึงอยู่นี้เนี่ยก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งครับนั่นก็คือกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากชมรมจักรยานในจังหวัดพะเยาหลายชมรมตอนนี้ก็มาคลาค่ำกันแล้วที่หน้าบริเวณชายกว้านพะเยานะครับซึ่งเป็นเวทีชายกว้านหันหน้าเข้าสู่อนุสรีพ่อขุนงำเมืองของเรานั่นเองครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพก็จะถูกเปิดตัวโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านชูชาติกีฬาแปลงก็จะมาเป็นประธานเปิดอันนี้เราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กิจกรรมจักรยานเนี่ยได้เกิดความนิยมขึ้นในบ้านเมืองพะเยาของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการที่เราจะมาช่วยกันที่จะใช้จักรยานเพื่อลดภาวะโลกร้อนใช้จักรยานเพื่อการประหยัดพลังงานนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมจักรยานตัวนี้ให้กับพี่น้องของเราเป็นการสร้างกระแสกันอีกครั้งนึงซึ่งวันนี้หันซ้ายหันขวาก็ผมว่าไม่ต่ำกว่าจาก200คันเลยทีเดียวครับก็จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่3ในวันนี้นะครับเป็นวันก่อนที่จะถึงวันที่ครบ36ปีในวันที่28สิงหาคม2556ครับตอนนี้ก็ครับกำลังรอจุดเวลาสำคัญที่จะถึงเวลาของการปล่อยตัวนะฮะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่จะส่งให้เห็นถึงความสวยงามเห็นความพร้อมเพรียงเห็นถึงผู้คนที่มีจิตใจในการที่จะออกกำลังกายนะหรือสร้างสุขภาพด้วยจักรยานนะครับก็จะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการกีฬาอยู่3กิจกรรมที่ผมกล่าวมาแล้วครับฉะนั้นก็ขอประกาศขอบอกขอย้ำกับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและชาวจังหวัดใกล้เคียงครับว่าขอให้พวกเราได้นะฮะสนให้ความสำคัญกับงานนี้กันให้ต่อเนื่องกันเป็นประจำนะในปีหน้าก็อยากจะให้เกิดภาพบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ